สวัสดีครับวันนี้นะครับมาฟังมาชมแนวคิดนะครับของชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่าอาจารย์ไม้ร่มนะครับผมมีแนวคิดของเขาว่ายังไงนะครับลองมาฟังดูนะครับซึ่งเป็นเราเห็นชื่อนี้และในสื่อมานานแล้วนะครับบางคนก็ว่าบ้าว่าบอบอบางคนก็ว่าหลุดโลกดีนะครับก็มาลองชมกันครับว่าเป็นยังไงเชิญครับผมเห็นไหมเราฉีกทิ้งแล้วฉีกทิ้งมันแล้วที่คำนิทาว่าร้ายคำลาภยศสรรเสริญเราฉีกทิ้งแล้วเปิดชีวิตและแนวคิดสุดโต่งของอาจารย์ไม้ร่มที่สังคมยังตั้งข้อสงสัยหลายคนคงรู้จักอาจารย์ไม้ร่มธรรมชาติอโศกศิลปินอิสระวัย81ปีที่มีแนวคิดในการใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่ายทิ้งเงินค่าจ้างมหาศาลออกมาอยู่กับธรรมชาติสร้างงานศิลปะจากเปลวไฟใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาที่อายุรุ่นหลานรุ่งเรืองธรรมธรรมชาติอโศกซักปกติค่ะถูกเหมือนทั่วไปแต่เราใช้ธรรมชาติซักทันทีเลยด้วยไม่ได้ใส่ตะกร้าหรืออะไรไว้คือหลังจากเราเปลี่ยนชุดนี้เราซักเลยสบู่ใช่ไหมคะใช่ครับผมเราใช้สบู่ทุกวันที่ทำกับดินครั้งแรกที่คุณถูคุณจะรู้สึกว่าเหมือนคุณอยู่ในอ้อมกอดของแม่มันนุ่มนวลทั้งคู่ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างเรียบง่ายและมีผู้ที่ติดตามผลงานอยู่มากมายแต่เหรียญมักจะมีสองด้านเสมอนอกจากผู้ที่ชื่นชมแนวคิดของอาจารย์แล้วก็ยังมีอีกฝั่งหนึ่งที่ตั้งข้อสงสัยกับแนวคิดและการใช้ชีวิตที่สุดโต่งรวมถึงบางอย่างที่ดูแปลกเกินกว่าจะตีความว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าความเรียบง่ายตัวอาจารย์ไม้ร่มเองก็มีวิธีจัดการกับเรื่องนี้ในวิถีแบบตัวเองเป็นบ้านหลังเดียวในโลกบอกได้เลยที่อยู่สูงที่สุดที่ผมอยู่เนี่ยผมสร้างขึ้นมาเองอาจใช้หินวางแล้วเป็นเขาเรียกว่าผมตั้งชื่อว่ายอดเขาว่าอย่างเขาว่าบ้ากามเขาว่าจนเขาว่าอะไรต่างๆเขาว่าอย่างนี้ใช่แต่อาจารย์อยู่บนเหนือมันอยู่บนยอดเหนือมันเลยทำยังไงล่ะที่เราข้ามเขาว่าได้คือรู้ว่าต้องรู้จักตัวเองก่อนรู้จักสิ่งที่เราทำค่ะว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่าแยกได้ว่าอันไหนเป็นคุณเป็นโทษแล้วเราทำสิ่งนั้นแม้จะมีเขาว่าอะไรต่างๆนานาทั่วทั้งโลกก็ตามแต่สิ่งที่เราทำเรารู้จักตัวเองแล้วเรารู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นสิ่งนี้เราก็ควรทำแค่นั้นเองเราฉีกทิ้งแล้วเห็นไหมเราฉีกทิ้งแล้วฉีกทิ้งมันแล้วที่คำนิทาว่าร้ายคำลาภยศสรรเสริญเราฉีกทิ้งแล้วเห็นไหมฮะเราไม่แคร์กับตัวนั้นเลยแล้วเราเอาตัวนั้นมาเช็ดเท้าเลยเราเอาตัวนั้นมาถูพื้นแล้วเราตัวนั้นเนี่ยมาเป็นเสื้อเป็นอาภรณ์ประดับกายแล้วคุณจะว่ายังไงว่ามาเลยเราอยู่เหนือเขาว่าจริงๆเพราะเราไม่ได้สะทกสะท้านแต่เมื่อไรเราทำชั่วแล้วเขาว่านั่นแหละเราจะต้องสะทกสะท้านหวั่นไหวต้องปรับปรุงต้องเสียใจต้องอะไรถ้าจะเป็นนะก็ต้องเป็นแต่เราต้องปรับถ้าเขาว่าแล้วมันจริงเราชั่วจริงเราปรับทันทีเราเปลี่ยนทันทีเนี่ยเราทำเป็นภูเขาก่อนเราก็ทำเป็นทุ่งนาทั้งที่ลูกนั้นงอมกว่างอมหมดเหรอเอาไว้มีสับปะรดเราก็ปลูกไว้จะได้เป็นสับปะรดเสียทีตอนนี้ยังไม่สุกนะมีอะไรบ้างพวกนี้มันจะเลื้อยถอนวัชพืชบางอย่างที่เรา
เราไม่ใช้นะครับหลังจากที่ฟังแนวคิดแล้วก็ชมภาพเคลื่อนไหวชมภาพนิ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับแต่ละคนคิดเหมือนกันไหมนะครับผมมองว่าแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันนะครับแม้แต่แอดมินเองก็มีแอบคิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับมันเป็นเสรีนะครับที่ใครจะคิดจะทำอย่างไรแต่ว่าขอให้ไม่เดือดร้อนคนอื่นเป็นสำคัญนะครับนะเขาว่าลองดูนะครับฟังอาจารย์แม่ร่มดูนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม